สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผม MRB UK นะครับนะอยู่กันในเกมคาปิบาร่าจอมพลังอีกครั้งนึงนะครับ Extreme Powerful คาปิบาร่านะครับผมก็ไปฟาร์มรอบๆมานะตอนนี้ก็อัพไปได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็มีได้ตัวการสลิงเกอร์กับเมนมาเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับกะว่าจะมาเห็นพร้อมกันพร้อมกับคุณผู้ชมเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าของใช้ของอะไรในการevolve นะครับเดี๋ยวก็ไปมั่วๆดูแล้วกันแล้วก็พวกไอเทมนะครับผมอัพจนแม็กซ์ทั้งหมดแล้วนะครับหรืออยู่อันหนึ่งนะครับยังไม่ปลดล็อกรู้ว่าปลดล็อกจากอะไรวันนี้เราจะใช้พี่นินจานะครับแล้วก็เราจะไปลุยกันในด่านที่3นะครับครั้งนี้แล้วหลังจากที่คลิปออกไปผมตอนตัดต่อก็ได้รู้ว่าคุณภาพเสียงนะค่อนข้างที่จะหนังหมาเลยทีเดียวนะฮะรู้สึกช็อกเลยทีเดียวว่าเสียงออกมาแย่มากนะครับแต่ครั้งนี้ผมปรับตำแหน่งใหม่แล้วคิดว่าเสียงน่าจะดีขึ้นนะครับหวังแล้วใช่ไหมหวังแล้วนะครับไม่พูดพร่ำไม่พูดทำไปเลยดีกว่านะครับไม่ต้องพูดแม่งแล้วนะฮะกับดาร์กอารีน่านะครับวอลเคนิกสปริงน้ำปูร้อนปูของไฟดูแปลถูกป่ะโอ้มีดาเมจไหมโอ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยผมอยากรู้ว่าหนามีดาเมจไหมนะครับอยู่ในช่วงทดโอ้ยอยู่ในช่วงทดเอ้ยมันไม่ทำดาเมจกับบอลแต่ทำดาเมจเราไหมอะเรามาทิ้มขึ้นมานะครับต้องลองตายดูก่อนนะครับผมจะเอาเป็นอาวุธทุกอย่างที่มันวนรอบตัวนะครับก็ตายแล้วมั้งโอเคมีดาเมจ1ฮิตนะครับโอเคแต่ไม่ฮิตเดียวแตกนะครับเดี๋ยวเราจะลองกับทุกอย่างในแมปนะครับว่าอะไรฆ่าเราได้บ้างเป็นความรู้เชี่ยนี่แล้วบอลาวานี่ล่ะฆ่าฉันได้ไหมอันนี้ค่อนข้างดีนะครับสโตนไอเนี่ยตาช่างถ้าเกิดของเรามันอีโคนะครับหรือได้พูดได้ถูกก็คือเมื่อของเรามันทัดเทียมกันนะครับอัลบิตี้กับพาสซีฟเนี่ยจะบวกดาเมจได้ 20% แรงโคตรนะครับส่วนพาสซีฟของอันนี้นะครับมงกุฎเนี่ยมันทำให้เราดาเมจแรงขึ้นนะกับคีแรงขึ้นนะครับเมื่อเราเลเวลมากกว่า30นะตอนนี้เรามีแค่นกนะครับถ้าเกิดเราเอาพาสซีฟนี้ไปเนี่ยน่าจะทำงานเลยครับเพิ่มดาเมจได้ 20% นะครับข้างในมีดาเมจไหมสำหรับน้ำปูร้อนโอเคไม่มีดาเมจนะครับเราจะโอ้ไม่มีดาเมจแต่ว่ามีเขาเรียกอะไรนะฮิตบ็อกซ์นะครับฮึบโอเคผ่านมาได้ครับทุกอย่างเหมือนกันไหมขอไฟโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับนี่อย่างนี้ก็มีจุดให้เล่นสิเราก็เล่นตรงนี้ก็ได้หรือเปล่ามอนก็มาไม่ถึงใช่ไหมก็ดูไม่แย่นะครับรู้สึกว่าเสียงเกมมันเบามากเลยโอเคกลับมาแล้วครับเกิดจากผมลืมไปว่าผมเผลอไม่ได้เผลอนะครับตอนเล่นตอนฟาร์มคนเดียวผมรู้สึกว่าผมคุยกับเพื่อนไปด้วยฟาร์มไปด้วยนะครับแล้วก็เผลอไปลดวอลลุ่มนะครับโอ้โหเอ้ยพี่นินจานะครับของเราใช้เป็นดวงตานะครับขยายอาณาเขตในการโจมตีเดี๋ยวของฮิวเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาเอของพวกแทงค์จะดูก่อนว่าจะเอาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดจะเอาก็น่าจะเป็นพวกไมโลก็กระดองเต่านะครับทำให้เราถึกขึ้นมาสมควรเลยทีเดียวไหนก็ไม่ตายแล้วก็ไม่อยากตายแล้วอ่ะกระดาษนี้มอนมาโหดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่ะเอาละคุณผู้ชมจังหวะนี้เดินหนีไปก่อนเอาละหลังจากที่เมื่อกี้เฟลไปหน่อยกลับมาฟาร์มกันใหม่อีกรอบแต่รอบนี้จะต้องเพลย์เซฟกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับไม่นิดอะจริงๆก็ฟาร์มมาผมรู้สึกว่าผมฟาร์มมาเยอะนะครับจนรู้สึกว่าด่าน3เนี่ยไม่น่าจะตึงมือขนาดเนี้ยแต่ถ้าเกิดเอาพี่หอกมาน่าจะง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่าพี่หอกอัพเต็มนะครับแล้วก็จำนวนตัวที่มาด้วยจำนวนเนี้ยหอกมันทันนะครับแต่ว่าตัวกราวกระจายของพี่แอสซัสซินเนี่ยมันค่อนข้างช้าไปหน่อยมอนมันมาเยอะตั้งแต่แรกๆเลยว่ะยากเหมือนกันนะเนี่ย
โเอาละฮะคุณผู้ชมกลับมากันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมตายมา 2-3 รอบจนเข้าสู่โหมดหน้าตึงนั่งเงียบนะฮะไม่พูดเพราะตั้งใจเล่นนะครับตอนนี้ก็ผิดแผนหลายอย่างเลยนะครับไม่สามารถเอา ability และ passive ที่อยากได้มาใช้ได้แต่ก็ได้2 passive แล้วก็ ability หลักๆที่ช่วยให้ชีวิตของผมยังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับ1เลยนะครับก็คือโปเตโต้นะครับไอ้วงไฟฟ้าช็อตนะครับ2ก็คือนกนะครับก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับไฟฟ้ามันช็อตถี่มากไม่มีอะไรที่จะสามารถนะครับเข้ามาในวงได้นะครับมีนกแล้วก็มีพาสซีฟนะครับคูลดาวน์ทำให้ไฟฟ้าช็อตเร็วขึ้นนะครับนกหมุนบ่อยขึ้นนะฮะนอกจากนั้นก็มันมาเพราะว่าผมใช้รีโหลดจนหมดนะครับถ้าเกิดกดสคริปต์เนี่ยอาจจะทำให้ของเวลไม่เต็มได้ผมเลยคิดว่าหยิบเฉพาะของที่อาจจะพอช่วยได้มานะครับอย่างแรกก็คืออันนี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มดาเมจถ้าเกิดเลือดเรามากกว่า 70% นะครับเพิ่มโอกาสคลีนะครับเพิ่ม 20% ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตอนที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นตอนที่ผมได้ลดคูลดาวลูกตานะครับแล้วก็ได้ในตัวของนกกับมันฝรั่งมาแล้วนะครับผมเลยกล้าเลือกเพราะว่าตอนเนี้ยเราชนกับอะไรไม่ได้นะครับเพราะตัวเราบางมากสิ่งที่ทำให้เรารอดก็คือดาเมจมหาศาลที่เราทำอยู่ตอนนี้ทำให้มอนเข้าไม่ถึงตัวเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณรถคูดาวกับโปเตโต้ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับว่านกไม่ได้อัพต่อนะฮะแล้วก็ผมได้เอามงกุฎมาด้วยนะครับก็หลังจากนี้ถ้าเกิดหลังจากเวล30เนี่ยผมจะตีแรงแบบแรงขึ้นมากทั้งความแรงของดาเมจปกติแล้วก็ดาเมจคลีนะฮะจะแรงจัดเลยนะครับซึ่งแต่โดยรวมแล้วก็ยังวางใจอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับเพราะว่ายังเหลือ5นาทีให้ต้องกังวลนะครับแล้วมอนก็รู้สึกว่าจะมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฐานที่มั่นที่ควรปักหลักที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นสะพานนี่แหละฮะแล้วก็เดินเลาะเก็บขอเพราะว่ามอนมันไม่มาจากด้านข้างนะครับอย่างน้อยๆนะเท่าที่เห็นนะวงเราใหญ่นะครับแต่ว่ามอนมันเยอะแล้วมันโถบเข้ามาจนน่ากลัวทีเดียวแล้วตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปอยู่ในวงแล้วก็อีโวแล้วนะครับแล้วก็เก็บ2นาที3นาทีนี้เอาให้ตัวให้รอดก็พอนะครับในด่านอีกแล้วโอ้ยเสี่ยงเน่อตลอดเลยในส่วนของนาฬิกากับบูมแมลงเนี่ยไม่ต้องตันก็ได้ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรโอเคน่าจะเดินเคี้ยได้แบบไม่ยากแล้วนะครับคี้เราค่อนข้างติดตลอดเพราะว่าเลือดเราไม่ลดนะครับถ้าลดทีตอนนี้นี่ก็อาจจะเยี่ยวไหลเลยทีเดียวนะอาจจะตายเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับรู้สึกว่ามันเยอะแล้วก็มันเดินเร็วด้วยอ่ะไม่ชอบใจเลยว่ะไม่ชอบรู้สึกโดนกดดันมากๆเลยครับคุณผู้ชมจริงๆนะเฮ้ยเม็ดสีฟ้าไม่เคยเห็นเป็นเม็ดรูปแบบใหม่เคยเห็นสูงสุดก็สีม่วงกับเหลืองนี่แหละไม่เคยเห็นเม็ดสีฟ้าเลยใน EP ขึ้นเยอะอยู่นะครับ1นาทีสุดท้ายกับอีก3เวลจะได้ไหมวะไม่รู้นะครับถามว่าแคร์ไหมจริงๆก็ไม่ได้แคร์เท่าไหร่ได้เป็นสปีดใช้ไม่ดีก็พากูตายสปีดเนี่ยพุ่งไปหามอนเฮ้ยเมื่อกี้กดแคนเซิลเหรอจริงไหมเนี่ยผมอุตส่าห์เอาเมาส์มาลากไปกดที่ตัวนาฬิกาเลยนะเกมมึงเล่นกูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคมึงเล่นกูอีกแล้วโอ้โหจะเอานาฬิกาให้เป็นเวล5ไอ้เวล5ซะหน่อยจะได้แบบดูครบเครื่องหน่อยเกมเล่นกูอีกแล้วไอ้บ้าเอ๋ยส่วนสายที่อยากเล่นที่สุดตอนนี้คือการสลิงเกอร์นะครับ
แต่จะขอทำสายเขาเรียกว่าไงนะปกติให้ครบก่อนนะครับก็คืออาชีพที่มีโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกอาชีพเมนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะยิงเดียวไม่ตายเหรอมึงถึกจังวะทำหนึ่งถึง200เลยนะเว้ยโอ้โหครึ่งหลอดไม่หาเลยอ่ะโดนดาเมจเข้าไปอ่ะสองวิสุดท้ายบอสน่าจะมาแล้วนะครับวิวเราไม่ตันช่างมันไม่ใช่ปัญหาโอเคหวังพึ่งมึงทำไร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 ระเบิดดูตัวเองตายตายเหรอแพ้ชนะอะไรวะตายเหรอน้ำมันผมแรงเหรอหรืออะไรวะชนะไหมเนี่ยคาร์เซอร์เวอร์15ตายปะวะหรือผ่านเอ้าชนะเคลียร์เกมแล้วนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะเอาอาชีพอื่นมาเล่นให้ดูนะครับด้วยความยากระดับหนังหมานี้นะฮะผมก็คิดว่าก็คงเอามาฟาร์มในด่านที่3นั่นแหละนะครับให้มันดูท้าทายท้าทายหน่อยเอ๊ะมันเห็นแล้วแววว่ามันจะมีอีกโหมดนึงด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูแล้วกันอาจจะเป็นโหมดฟาร์มปกติขอบคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็น่าเครดิตสคริปต์ได้ไหมสคริปต์ไม่ได้จ้ะเลือกของอีกแค่2อย่างที่ยังไม่ปลดนะครับแล้วเราก็แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องใช้อะไรนะเอาละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ไม่รู้นะครับว่ามันต้องใช้อะไรในการปลดล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วคุณผู้ชมก็มาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมรู้ไปพร้อมกับคุณผู้ชมแบบรีแอคชั่นพร้อมกันเลยตอนที่เห็นของมันอีโวหรือว่าอยากให้ผมแบบไปเล่นมาก่อนเถอะจะได้ไม่ต้องมานั่งงมทีหลังเดี๋ยวเสียเวลาทำคลิปนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานในการมั่วของดูนะโอเคอาจจะไม่ครบทุกอันก็เถอะโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ